สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ateneo ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับนัวอยู่ที่งานเปิดตัว Miss Grand สระบุรีประจำปี2523ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยครับแล้วแม่พลอยสวัสดีค่ะต้องบอกว่าวันนี้สวยมากอันนี้นำตัวคุณผู้ชมทางบ้านก่อนค่ะแพรพลอยศรีสวรรค์สุขีวัฒน์นะคะตัวแทนอำเภอแก่งคอยค่ะหมายเลข17นะคะปีนี้ค่ะวันนี้นะคะพี่เรามาเจอกันแบบไม่ธรรมดาทุกทีมาเราจะแบบว่าดูแบบว่าคุยธรรมดาไปวันนี้เรามีเงินค่ะสระบุรีเล่นใหญ่มากหนูบอกเลยไม่ผิดหวังเลยค่ะที่หนูแบบตัดสินใจลงสระบุรีคือแบบแค่สมัครเราก็ได้เงินแล้วใช่นี่ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยนะคะเนี่ยได้แล้วเราเผลอๆอาจจะได้อีกว้าวหนูนี่แบบคิดไม่ไกลมากเลยนะพี่ว่าหนูจะได้อีกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างสำหรับปีนี้ในชิงมงต้องมงแน่นอนก็ปี2020นะคะพลอยก็ผิดพลาดไปอีกแค่นิดเดียวก็จะเข้าท็อป5แล้วก็คือในเรื่องของสปีดก็คือปีนี้อย่างที่พลอยบอกไปเนาะว่าพลอยมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นมากๆกล้าคิดกล้าทำแล้วก็กล้าพูดซึ่งตรงนี้พลอยว่ามันเป็นเสน่ห์ที่จะแบบเพิ่มให้พลอยได้แบบเข้าไปได้ท็อป5แน่นอนเผลอๆอาจจะมงใหญ่ก็ได้นะคะขอให้ใจแม่ๆนางงามแล้วก็แฟนคลับแล้วฝาก IG ได้เลยค่ะได้ค่ะก็ปีนี้นะคะพลอยก็ทำเต็มที่แน่นอนอยากให้ทุกคนนะคะเป็นแรงเชียร์แล้วก็เป็นแรงใจให้กับพลอยนะคะสามารถติดตาม Facebook ได้ PRAEPLOYSISAWAN นะคะแล้วก็ IG นะคะก็ PRAEPLOY_SSW ค่ะแพรพลอยค่ะฝากเข้าด้อมแพรพลอยด้วยนะคะได้เลยขอบคุณแพรพลอยมากค่ะบ๊ายบาย